สวัสดีทุกคนอีกรอบด้วยนะครับผมกลับมาต่อกันนะเมื่อกี้ที่ลงคลิปไปอัดหน้าจอจนความจำเต็มเลยทุกคนโหกำลังแบบลุยบอสด่านสุดท้ายเลยทุกคนนี่มันก็ด่านสุดท้ายของชาร์ปเตอร์ที่1แล้วนะด่านที่1/15เนี่ยไม่พูดมากครับไปลุยกันเลยมารอบนี้เราจะหลบดีๆหวังว่ามันคงไม่วิ่งถอยหลังไปรับกระสุนเองระวังอย่าวิ่งถอยหลังไปรับกระสุนดิเกมนี้ควบคุมตัวละครเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยหลบเสียดายน่าจะมีปุ่มปิดออโต้สกิลนะผมว่าจะได้เก็บสกิลไว้ใช้กับลาสบอสนะไม่ต้องรอโหลดอันนี้พอสกิลโหลดเสร็จก็ใส่อย่างเดียวเลยหูมาเยอะมากลบไม่พ้นนะทุกคนมาเยอะมากจะไหวไหมเนี่ยหลบดิมาดิเลื่อนเหลือนิดเดียวไม่น่ารอดเราจะสู้แบบไม่โดนแม้แต่ลูกเดียวได้ไหมเนี่ยนี่นั่นแหละกำลังไปได้สวยเลยไหวไหมพวกนี้ก็จอกก็โหถ้ามาเรื่อยๆเลยนั่นแหละปาดเข้าไปลูกหลอดข้างหลังนี่ก็เหลือเกินนี่นั่นแหละยิงเข้าไปไหวไหมหลบยากนะทุกคนมาเยอะมากถึงกดไม่รอดจะได้กลับแป๊บนึงมีอะไรให้อัปเดตไหมใส่เข้าไปให้หมดโอเคเอาไปให้หมดแค่นี้พอเดี๋ยวตังค์ไม่มีเดี๋ยวตังค์หมดมีอะไรอัปเดตได้อีกผมไม่อยากที่พวกอุปกรณ์พวกนี้เลยมันเป็นอุปกรณ์ระดับต่ำเกินไปนะนี่ก็เหมือนกันเอาเป็นว่าทุ่มตังค์มาที่อัปเกรดสกิลแล้วกันเนอะหมดซะละโอ้โหตังค์ไม่พอโอเคไปลุยได้เท่านี้แล้วกันยังรับได้รับให้หมดรับให้หมดอัปเกรดไม่พออีกทุกคนไม่ได้เหรออ๋อสกิลพอยต์ไม่มีโหนึกว่าตังค์ไม่พอโอเคไปลุยกันเท่านี้เลยแล้วกันจัดไปดิมาข่าวนี้ต้องระวังให้มากกว่าเดิมอุ้ยโดนไปละมันชอบวิ่งถอยหลังไปหากระสุนเลยไม่ต้องเป็นต้องอันเก็บทุกตัวหรอกนะเรารอบนี้เรามาแบบเล่นคำนึงถึงความปลอดภัยมาอันดับแรกเลยอุ้ยเนี่ยถ้าปล่อยให้ดูก็จะแบบนี้อ่ะ
วิ่งไปมั่วเลยเกือบโดนโดนอีกจะได้นี่แหละรอบนี้มีลุ้นทุกคนรอบนี้มีลุ้นลองฝันรอสกิลก่อนรอสกิลก่อนอุ้ยขอบคุณคนขอบคุณคนจะไหวไหมเนี่ยยังไงก็พอมีลุ้นกว่าตาเมื่อกี้อ่ะอีกนิดเดียวไม่ควรเสียงทุกคนในที่สุดก็ชนะจนได้โอเคมาดูของรางวัลที่ได้จากการชนะบอสบอสด่านนี้ของรางวัลพื้นๆมากโอเคมาแล้วเควสประจำวันเปิดแล้วนะครับผมก็เปิดตามเลเวลนะตอนนี้เลเวล10ก็ถือว่าปลดล็อกเควสประจำวันนะโอเคสนุกเอาไว้ที่หลังนะเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันเหมือนดันเจี้ยนอุปกรณ์มากกว่านี่ครับเป็นเชื่องประจำวันหรอวะเนี่ยคงจะประมาณนี้แหละมาดูซิจะลุยไปได้ถึงสักแค่ไหนรอบนี้เราปล่อยออโต้เลยให้ต้องบังคับนะมาดูดิพวกสามารถตัวละครที่เราอัพเดทมาจะไปได้สักแค่ไหนนั่นไงเริ่มจะไม่รอดละเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ